สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564นายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับได้มีการตรวจสอบ Amnesty ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยประชาชนของประเทศนั้นโดยสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับทั้งนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยสมาคมที่จดขึ้นมาภายใต้ชื่อเดียวกันจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาขาแล้วก็มีภาคีสมาชิกซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Amnesty สำนักงานใหญ่และต้องเอาใบภาคีสมาชิกส่งให้กรมการปกครองหากใช้ชื่อเดียวกันนะครับแต่ที่น่าแปลกใจหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าสมาคม Amnesty ในไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใหญ่แต่ใช้ชื่อเดียวกันและโดยสมาคมใหญ่และภาคีจะกำชับในเรื่องต่างๆเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่ปรากฏว่า Amnesty ในประเทศไทยนั้นเนี่ยเข้าไปร่วมกับบางกลุ่มทางการเมืองร่วมก่อให้คดีล้มล้างซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองเนี่ยนะครับที่จะเพิกถอนทะเบียนของสมาคมนอกจากนี้เนี่ยคุณณัฐพรโตประยูนยังได้กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไม่มีการส่งเอกสารให้กรมการปกครองซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการไปแอบอ้างนะฮะและไม่ได้ทำตามข้อบังคับของ Amnesty ต่างประเทศที่จะต้องมีความร่วมมือกับรัฐบาลมีความเป็นกลางมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกันสิทธิเสรีภาพตามหลักสากลแต่ Amnesty ไทยนั้นเนี่ยทำนอกเหนือเพราะการเข้าร่วมชุมนุมไม่สามารถทำได้และไม่สามารถยกป้ายได้อย่างเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ทางด้านของนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะครับว่าทางนายทะเบียนที่จดตั้งสมาคมได้ทำหนังสือไปยัง Amnesty International ประเทศไทยให้มาพบเพื่อมาชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวและก็การกระทำผิดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมหรือไม่ซึ่งต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ทาง Amnesty จะมาชี้แจงว่าทำผิดระเบียบอะไรเอาไว้บ้างเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับตอนนี้จะมีการเรียกสอบ Amnesty นะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีทำตามข้อกำหนดข้อบังคับอย่างไรและมีการฝ่าฝืนมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ซึ่งคุณณัฐพรโตประยูนนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยสมาคมแห่งนี้เนี่ยจดทะเบียนแต่ว่าไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของ Amnesty International สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ต้องตามดูครับเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสขับไล่ Amnesty ออกจากแผ่นดินไทยนั้นเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะครับหลายคนนั้นพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันขับไล่องค์กรแห่งนี้พ้นประเทศเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่บั่นทอนต่อสถาบันต่อองค์กรต่างๆในประเทศไทยนั้นเนี่ยทำให้คนไทยนั้นรู้สึกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมขององค์กรแห่งนี้ก็ต้องดูครับว่าท้ายที่สุดองค์กรแห่งนี้เนี่ยนะครับจะมีความเคลื่อนไหวตอบโต้หรือว่ามีความเคลื่อนไหวในการชี้แจงทางด้านกระทรวงมหาดไทยอย่างไรต่อไปครับ